สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นก่อนบ่ายนะวันที่25พฤศจิกายน64นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี SCB KBank SVOA บ้านปู CPO SBY BBL TTB True แล้วก็ Advance นะก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มต้นกันที่เซตนะเซตก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่ามีย่อลงมานะครับมีย่อลงมาแบบนี้ก็ระมัดระวังนะอย่าให้หลุดอย่าให้หลุด EMA 75หรือตรงนี้1644นะถ้าหลุดลงมานี้ก็ดูมันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมันจะเปลี่ยนแนวโน้มเนาะโอเคเราก็มาดูหุ้นรายตัวกัน SCB เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะตอนนี้ก็วันนี้กลับตัวใน HA เป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวผมพาเป็นดูเป็นชั่วโมงแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้เห็นช่วงบ่ายแล้วกันถ้าตัวนี้นะครับตัว SCB เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นต่อนะถ้าผ่านตรงนี้ได้นะมีโอกาสขึ้นไปต่อนะช่วงบ่ายนะครับ KBank KBank ก็จากแนวโน้มขาลงใช่ไหมเด้งขึ้นมาปุ๊บมาชนแนว47บาทถ้าผ่าน47บาทไปได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะสำหรับ KBank นะขึ้นไปทดสอบนู่นเลย151บาทนะผ่าน147ให้ได้นะ SVOA ตอนนี้ก็ชนแนวต้านนะที่3บาท2สตางค์นะถ้าไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งไล่นะตอนนี้ไม่ใช่เวลาไล่เนาะหรือว่าถ้าอยากเทรดก็เทรดได้แหละแต่คุณก็วาง Stop Loss เอานะวาง stop loss ไว้ที่2บาท74ได้นะครับบ้านปูใน time frame ชั่วโมงนึงก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะก็มีแนวต้านอยู่ที่12บาทนะครับตอนนี้คนที่มีของบ้านปูวาง stop loss ไว้ที่11บาท20สตางค์ CPO ยังเป็นแนวโน้มขาลงน้อยใน time frame 1ชั่วโมงนั่นหมายความว่ามีโอกาสลงไปทดสอบที่61บาทสบายสบายก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้คนที่มีของก็วาง stop loss ไว้16บาทเนาะถ้ายืนตัวนี้ได้แข็งๆก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่19บาท90สตางค์ BBL ก็เป็นแนวโน้มขาลงใน time frame 1ชั่วโมงนะห้ามหลุด124บาท50สตางค์นะถ้าหลุดก็ดูไม่ดีนะก็122เลย TTB พอลงมาทดสอบ EMA 75ไม่ทะลุนะก็เด้งขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าเทรดได้นะวาง stop loss ไว้ที่1บาท20สตางค์แนวต้านถัดไปก็1บาท27 True True ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะคนที่มีของนะวาง stop loss ไว้ที่4บาท68นะถ้าหลุดก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างนะตัว Advance Advance ก็นี่แหละหลุดตัวนี้มาแล้วนะ1คือแนวแรกคือ215บาทหลุดมาแล้วก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละแต่ว่าถ้าคุณอยากถือเขาอยู่ก็วาง stop loss ไว้ที่208บาทนะแต่ว่า HA เป็นสีแดงมันก็ดูไม่ค่อยดีนะครับนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสย่อลงไปทดสอบแนวรับมากกว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ช่วงอัปเดตช่วงบ่ายนะตอนนี้คืออย่าให้หลุด1644นะถ้าหลุดก็จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงนะครับใน time frame 1ชั่วโมงนะสำหรับตัวเซตนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจช่วงบ่ายวันที่25นะที่ถึงนี้โอเควันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ